ให้เลวิธีวิธีชีวิตนะครับเจ้าประมงบ้านเราไอ้คลั่งไอ้น้องนี่เฮ้ยกินอร่อยครับห้อยแพงครับตัวนี้มันจะพุทธมันจะก้าน5ที่ไม่หรือว่า5กูเดี๋ยวเยอะครับเดี๋ยวกับนี่คือห้องทำงานห้องพี่น้องบ้านเราเช้านี้ถือว่าหินครับมาร์คเลยใส่นี่ตาโอ้ได้รถเบื่อทำอยู่อายุเปล่าอุปกรณ์ก็คือใส่ตาครับมือที่นี่ก็คือว่าโลนหลากใส่ใส่ไว้มันห้าได้ตลอดกันทางหนามเองตามมาเลยครับว่าอย่างไรมังหลีกทุ่นมันหรอกบริเวณนี้คือหัวหินจังหวัดสตูลอายุตรงนี้ทางห้วยเคร่งเหรอครับนี่เป็นทางเลยอ่ะครับนี่ทางห้วยเคร่งนั่นเลยนั่นเลยโอ้ทางห้วยเคร่งพี่น้องได้มาแล้วพี่น้องนี่อะไรนี่กันเกียจปืนนี่ห้วยเคร่งครับนี่มันแตกแป๊บอ้ำแตกปากปากแตกประมาณยังไงนี่อะไรเหล่าเราเนาะโลโน่อะไรนี่โลโน่เดียวนี่โลโน่เทวาสำหรับคนจริงๆนะนี่ก็โลโน่กันพี่น้องชนิดลุ่มนี่บางทีก็กินกันกับแต่ห้อยครั้งนี้ยังคุ้นอ่ะยังคุ้นห้อยเปรียบเทียบนี่เดี๋ยวว่าห้อยครั้งกับห้อยเคร่งพี่น้องบางคนไม่รู้ยากกว่าได้ครั้งได้เคร่งน้องในเรื่องเลยที่ห้อยครั้งห้อยครั้งนี่มันใหญ่ว่าเลยห้อยครั้งตัวใหญ่ว่าครับชนิดใหญ่ว่าชนิดใหญ่ว่าถึงห้อยเคร่งนี่ตัวหน่อยว่าตัวหน่อยว่าถึงห้อยครั้งยังคุ้นห้อยครั้งนี่มันยังคุ้นถึงห้อยเคร่งไม่คุ้นห้อยเคร่งไม่คุ้นรสชาติล่ะรสชาติไอ้นี่ด้วยว่าเคยผ่านครับปลากินร้อยเหรอพี่อะไรวะระหว่างทางครับก็พบการดักอ้วนมั้งครับก็ว่างหรือปลากัวปลาไถ่ว่างปลากัวปลาไถ่ว่างดักเฮงครับดักปลาเลยปลาโบกปลาโบกปลาต่างๆปลาดักเฮงอ๋ออันนี้เหลวนี่นะคิโลกรัมไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ยข้าวรูอีกข้าวรูอีกข้าวรูเหรออือแล้วข้าวรูไปไหน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 เปล่านี่แหละน้อยชีวิตกับประมงเนาะไม่แน่นอนเนาะไม่แน่นอนหลังวันก็ได้หลังวันก็หลังวันก็ไม่ได้ว่ากันไปตามเรื่องป่าไปย่ำลูกมงสักน้อยได้หรือสักด้วยเนาะทะเลวันนี้ลาก่อน ว้าว